สวัสดีครับเป็นอีกครอบครัวใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งสำหรับครอบครัวของกุ๊บกิ๊บกับคุณพ่อบี้หลังจากให้กำเนิดลูกสาวน้องเป่าเป้หรือเด็กหญิงวารีนาชีน้ำหนัก 3,060 กิโลกรัมเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความตื่นเต้นของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวและพี่สาวเป่าพบว่าหลังจากน้องสาวคลอดมานั้นเป่าก็อยู่ข้างๆน้องไม่ห่างเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดแม่กิ๊บโพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักเมื่อถึงคิวที่พี่เป่าต้องดูแลน้องสาวก็ได้ทำความสะอาดมือให้สะอาดเพื่อจับน้องให้น้องนอนบนตักกอดน้องทำท่าหาวตามน้องคอยก้มมองน้องแล้วก็หอมน้องตลอดเวลาโดยระบุข้อความว่าถึงคิวพี่เป่าค่ะดูแลน้องสาวค่ะพี่เป่าเขาไม่ลืมดูแลความสะอาดน้องด้วยท่ามกลางพี่ๆหลายคนที่เข้ามาต่างก็เอ็นดูกันแร่หลงรักพี่น้องคู่นี้มากเลยทีเดียวกลิ่นอะไรคะเนี่ยเอามือมาค่ะหนูฉีดเพราะอะไรคะเนี่ยหนูจะทำอะไรคะโอเคนี่นะคะต้องมีติดไว้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มน้องกันโอ้พี่สาวดูการ์ตูนไปด้วยก็อุ้มน้องไปด้วยเป็นยังไงบ้างคะกลิ่นน้องเป็นยังไงคะหอมไหมคะน้องอาบน้ำยังเหมือนหนูอาบแล้วค่ะลูกแล้วหนูอะคะน้องตัวหนักไหมรักไหมคะตอนกลางคืนน้องนอนร้องไห้ไหมคะแล้วน้องร้องแล้วหนูรำคาญไหมคะแล้วให้น้องไปนอนห้องอื่นดีไหมคะต้องให้นอนกับใครคะให้นอนกับใครคะเพราะนอนกลางวันเพราะนอนกลางคืนและยายกอดหนูสองคน